كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق วิชาเตาฮีดตอนที่11 5 4 3 2บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนอะมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับเราเข้ามาอยู่ในการเรียนรู้วิชาเตาฮีดซึ่งต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วผมได้ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับในตอนที่แล้วว่าวันนี้เราจะมาดูถึงหลักฐานที่พูดถึงเรื่องของการละหมาดการจ่ายซะกาตแล้วก็การอธิบายความหมายของคำว่าเตาฮีดซึ่งก็อยู่ในถัดจากบทเรียนที่ผ่านมาในครั้งที่แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ที่บอกว่ามาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮะมุคลิซีนะละฮุดดีนฮุนาฟาอะวะยุกีมุศศอลาตะวะยุตุซซะกาตวะซาลิกะดีนุลกอยยิมะห์อัลกุรอานอายะห์นี้เนี่ยได้ตอกย้ำกับเราถึงสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจอัลเลาะห์บอกว่ามาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮะแล้วว่าพวกเขานั้นไม่ได้ถูกใช้ให้ทำอะไรอิลลาลิยะบุดุลลอฮนอกจากให้เคารพอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มุคลิซีนะละฮุดดีนโดยให้มีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์มุคลิซีนะละฮุดดีนฮุนาฟาฮะนีฟแปลว่าการอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงแปลว่ามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์โดยที่เขายึดอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงวายุกีมุสซอลาตาอันนี้คือประเด็นที่เข้าสู่หลักฐานและพวกเขาจะดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวายุตุซะกาตแล้วก็จ่ายซะกาตวะซาลิกะดีนุลกอยยิมะห์และนี่แหละคือศาสนาที่เที่ยงธรรมพี่น้องครับในซูเราะห์อัลบะยีนะห์อายะห์ที่5อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสในอัลกุรอานอายะห์นี้เพื่อที่จะได้บอกกับเราถึงสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์ที่มีความสำคัญนั่นก็คือเรามิได้ถูกใช้ให้ทำสิ่งใดนอกจากเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราทำการภักดีต่อพระองค์พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ได้ใช้ให้พวกเขาได้ทำอะไรเลยนอกจากการทำการอิบาดะห์กราบไหว้ต่ออัลลอฮฺเป็นการกราบไหว้เป็นการภักดีในสภาพที่จะต้องอยู่บนความบริสุทธิ์ใจแล้วก็อยู่บนทางอันเที่ยงตรงคำว่าทางอันเที่ยงตรงหมายถึงอะไรพี่น้องครับหมายถึงการที่เขาจะต้องไม่ไปเกี่ยวข้องหรือออกจากทางตรงดังกล่าวไปข้องแวะกับแนวทางของศาสนาอื่นที่บอกว่ามุคลิซีนะละฮุดดีนะฮุนาฟา
แล้วก็บอกว่าวายุกีมุศอลาและพวกเขาเหล่านั้นจะต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวายุตุซะกาแล้วก็จะต้องจ่ายซะกาตนี่คือภารกิจที่องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสให้เราทุกคนได้ทราบถึงภารกิจที่มีความสำคัญอันหมายถึงการอิบาดะห์ด้วยความบริสุทธิ์ใจอันหมายถึงการทำการละหมาดซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรุกนอิสลามการจ่ายซะกาตซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อของรุกนอิสลามแล้วก็ยืนยันว่านี่แหละคือศาสนาที่เที่ยงตรงเรามาดูคำอธิบายที่บอกว่าอันนัสซอลาตวัซซะกาตมินัดดีนการจ่ายซะกาตการละหมาดมันคือส่วนหนึ่งของศาสนาโดยเอารากฐานจากอัลกุรอานอายะข้างต้นมากล่าววะฮาซิฮิลอายะอามะตุนชามิละลิญะมีอิอันวาอิลอิบาดะห์ฟะลาบุดดะอันยะกูนัลอินซานفيها مخلصا لله عز وجل حنيفا متبعا لشريعته ในอัลกุรอานอายะห์นี้อามะชามิละแปลว่าเป็นอัลกุรอานที่ครอบคลุมลิญะมีอิอันวาอิลอิบาดะห์ครอบคลุมชนิดต่างๆของการอิบาดะห์ทั้งหมดอายะห์นี้ครอบคลุมถึงทุกสิ่งที่อยู่ในความหมายของคำว่าอิบาดะห์ฟะลาบุดดะอัยยะกูนัลอินซานูฟีฮามุคลิซันลิลลาฮิอัซซะวะญัลดังนั้นจำเป็นที่มนุษย์นั้นจะต้องอะไรครับจะต้องอยู่ในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการภักดีต่อพระองค์มุคลิซีนลิลลาฮิจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจฮานีฟัมอยู่บนทางตรงมุตตะบิอันโดยเจริญรอยตามลิชารีอะติฮิบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้ให้กับเราเมื่อเราได้เข้าใจถึงความหมายโดยรวมของอัลกุรอานอายะห์นี้คำอธิบายบอกกับเราชัดเจนว่ามันครอบคลุมในอิบาดะห์ทุกชนิดและทุกอิบาดะห์จะต้องอยู่บนฐานของอิคลาสต่ออัลลอฮ์อยู่บนทางตรงและปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอัลกุรอานใช้คำว่ายุกีมุศอลาแยกย่อยมาวายุตุซะกา2อันนี้ต้องการที่จะบอกว่าอันอิกามัสศอลาวะอีตาอัซซะกามินัลอิบาดะห์การดำรงไว้ซึ่งการละหมาดการจ่ายซะกาตเป็นหนึ่งในความหมายของคำว่าอิบาดะห์วะลากินนะฮูซุบฮานะฮูวะตะอาลานัสอะลัยฮิมาลิมาละฮูมามินัลอะฮิมมะติฟัสศอลาตุอิบาดะตุลบะดัลوالزكاه عباده المال وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ได้มากล่าวย่อยในเรื่องของการละหมาดและการจ่ายซะกาตทั้งที่มันคือหนึ่งในความหมายของคําว่าอิบาดะห์เหตุที่พระองค์ได้เอา2 สิ่งนี้มาถูกระบุจําแนกไว้พิเศษแตกต่างจากอิบาดะห์อื่นๆนั้นก็เพราะว่ามันมีส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่เราจะต้องตระหนักก็คือฟัสซอลาตุอิบาดะตุลบะดันการละหมาดมันเป็นอิบาดะห์ทางเรือนร่างทางร่างกายวะซะกาตอิบาดะตุลมานแล้วก็ซะกาตนั้นมันเป็นอิบาดะห์ทางทรัพย์สินทั้ง2เนี่ยมันเป็นคู่กันแปลว่าเวลาพูดถึงละหมาดก็จะตามด้วยซะกาตที่บอกวะฮูมานวะฮูมากอรีนาตาในฟิกิตาบิลลาฮิอัซวะจัลจะได้เห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นละหมาดหรือซะกาตเนี่ยเวลาถูกกล่าวมันจะถูกกล่าวมาพร้อมๆกัน
พอสองส่วนนี้ละหมาดเป็นอิบาดะห์ทางด้านร่างกายส่วนซะกาตเป็นอิบาดะห์ทางด้านทรัพย์สินนั่นแปลว่าทั้งคู่เนี่ยจะถูกกล่าวนะฮะในสิ่งที่อะไรครับมันอยู่ใกล้เคียงกันมันจะเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวพร้อมๆกันเราจะเห็นปรากฏในอัลกุรอานต่อมาอีกประการนึงที่เราควรจะต้องเข้าใจก็คือว่าการที่เราจะทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฐานสำคัญคือความบริสุทธิ์ใจแปลว่าไม่ว่าท่านจะละหมาดไม่ว่าท่านจะจ่ายซะกาตจะต้องอยู่บนฐานแห่งความอิคลาสฐานแห่งความบริสุทธิ์ใจการละหมาดโดยปราศจากความบริสุทธิ์ใจการละหมาดนั้นมันก็ได้แต่เพียงผ่านฟัรดูแต่จะไม่ได้รับภาคผลแห่งการปฏิบัติเช่นเดียวกับการซะกาตการจ่ายซะกาตถ้าเราจ่ายไปเพื่อที่จะให้ผู้รับหรือผู้ที่ทราบข่าวว่าเราเป็นผู้จ่ายซะกาตว่าเราเป็นคนที่มั่งมีเป็นคนที่ใจบุญเป็นคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์การจ่ายซะกาตนั้นใช้ได้ฮะแต่มันไม่ได้รับผลบุญฉะนั้นการละหมาดหรือการซะกาตถ้าไม่อยู่บนฐานของมุคลิซีนะละฮุดดีนไม่อยู่บนฐานแห่งความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็มันก็จะทำให้เราได้รับเฉพาะสิ่งที่เป็นการกระทำให้มันพ้นฟัรดูแต่ว่าภาคผลที่เราพึงจะได้รับจากการกระทำอิบาดะห์ดังกล่าวนั้นจะไม่ส่งผลกับเราฉะนั้นกุรอานจึงได้ตอกย้ำไงว่ามาอุมิรูอิลลาลิยะบูดุลลอฮะมุคลิซีนะละฮุดดีนที่บอกพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ถูกสั่งใช้ให้ทำสิ่งใดเลยนอกจากการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์โดยความบริสุทธิ์ใจแห่งศาสนาของพระองค์เห็นไหมอิลลาลิยะบูดุลลอฮะมุคลิซีนเห็นไหมจะตามมาด้วยการความอิคลาสต่ออัลลอฮ์ตะอาลาและที่บอกว่านี่แหละคือแนวทางที่เที่ยงตรงเนี่ยดีนุลมิลละอัลกัยยิมะอัลลตีลาอิอวิจาจฟีฮะลิอันนะฮะดีนุลลอฮิอัซซะวะจัลวะดีนุลลอฮิมุสตะกีมกะมากาละตะอาลาวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูวะลาตัตตะบิอุสซุบุลฟะตะฟัรรอกะบิกุมอันซะบีลิที่บอกว่าذلك دين القيم وذلك دين القيم และนี่แหละคือศาสนาที่เที่ยงธรรมที่เที่ยงตรงคำว่าศาสนาที่เที่ยงธรรมหรือเที่ยงตรงแปลว่าลาอิอวิยายะฟีฮามันไม่ใช่เป็นทางที่มันคดเคี้ยวเป็นทางที่นำเราออกจากทางตรงเปล่าเพราะอะไรครับเพราะว่ามิลละนี้ศาสนานี้มันคือดีนุลลอฮ์มันคือศาสนาแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาวะดีนุลลอฮิมุสตะกีมุนและศาสนาแห่งอัลลอฮ์นั้นเป็นศาสนาที่อะไรครับที่เที่ยงตรงมุสตะกีมอัลลอฮ์ตะอาลาได้ตรัสไว้สอดคล้องกับอัลกุรอานที่ถูกกล่าวว่าอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูวะลาตัตตะบิอุสซุบุลที่บอกว่าละนี่คือแนวทางของฉันอันเที่ยงตรงอันนะฮาซาซิรอตีนี่คือแนวทางของฉันที่มันเป็นแนวทางที่เที่ยงตรงฟัตตะบิอูฮุสู่เจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนั้นวะลาตัตตะบิอุซุบุลและอย่าได้ตามแนวทางจงปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนั้นและอย่าได้ปฏิบัติตามแนวทางอันหลากหลายนั่นแปลว่าอะไรครับพี่น้องนั่นแปลว่าแนวทางที่เที่ยงตรงเนี่ยมีทางเดียวแต่ทางที่มีในโลกดุนยานี้เนี่ยมีหลายทางแต่ทางที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จทางที่จะนำเราไปสู่ทางตรงทางที่จะนำเราไปสู่ทางรอดพ้นมีอยู่หนทางเดียวเท่านั้นอัลลอฮ์บอกว่าอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูวะลาตัตตะบิอุสซุบุล
และนี่คือแนวทางของฉันอันเที่ยงตรงท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเถิดและอย่าได้ปฏิบัติตามแนวทางอันหลากหลายนั้นฟัตตะบิอูฮูแปลว่าจงปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนั้นเถิดวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูฟัตตะบิอูฮูไออิตติบะซิรอตุลมุสตะกีมไปปฏิบัติตามแนวทางอันเที่ยงตรงวะลาตัตตะบิอุซุบุลและอย่าได้ปฏิบัติตามแนวทางอันหลากหลายผมย้ำหลายครั้งอย่างนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับว่าทางที่มนุษย์ใช้เดินแน่นอนไม่ใช่มีทางเดียวมีหลายทางแต่ทางที่เป็นทางตรงมีเพียงทางเดียวเท่านั้นปัญหาคือเราต้องค้นหาครับว่าทางตรงที่จะนำเราไปสู่ทางรอดพ้นไปสู่นะฮะไปสู่ความพึงพอพระทัยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทางนั้นมันคือทางไหนทางนั้นอยู่ที่ไหนแน่นอนที่สุดครับทางนั้นคือทางที่อัลลอฮฺและรอซูลได้กำหนดให้เราเดินส่วนบรรดาทางทั้งหลายที่มีอยู่มากมายพี่น้องทราบไหมว่าต้นทางของมันมีชัยฏอนที่คอยเรียกให้ผู้คนไปอยู่บนแนวทางของมันวะฮาซิฮิลอายะกะมาตะดัมมะนัตซิกรัลอิบาดะวัศศอลาห์ฟะกอดตะดัมมะนัตฮะกีกะตัตเตาฮีดวะอันนะฮูอิคลาซุลลิลลาฮิอัซวะญัลmin ghairi mailin ila shirk ก็บอกอายะห์ดังกล่าวนี้นอกจากจะรวมสิ่งที่อยู่ในความหมายของคำว่าอิบาดะห์สิ่งที่อยู่ในความหมายของคำว่าละหมาดแปลว่ามันรวมในสาระที่เกี่ยวกับการอิบาดะห์หรือการละหมาดเนี่ยมันยังรวมสิ่งที่ครอบคลุมสิ่งที่อยู่ในความหมายของคำว่าการให้เตาฮีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามันคือความบริสุทธิ์ใจโดยที่ไม่เอ็นเอียงไปสู่การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะมัลลัมยุคลิสลิลลาห์ผู้ใดก็ตามที่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ลัมยะกุนมุวะฮิดันก็จะไม่ถือว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาวะมันยะอะละอิบาดะตะฮูลิไกริลลาห์ลัมยะกุนมุวะฮิดันผู้ใดก็ตามที่เขาได้ให้อิบาดะของเขานั้นเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถือว่าเขานั้นไม่ใช่เป็นผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอิบาดะห์ที่เราจะปฏิบัติจะต้องเป็นอิบาดะห์ที่เราเป็นผู้กระทำเพื่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเราเรียกว่าผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ว่ามุวัฮิดแปลว่าผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ผู้ใดก็ตามที่ทำอิบาดะห์เพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ลัมยะกุนมุวะฮิดันแปลว่าเขามิใช่เป็นบุคคลที่ให้เอกภาพต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือหลักฐานที่พูดถึงเรื่องของการละหมาดพูดถึงเรื่องของการซะกาตต่อมาครับวะดะลิลุศิยามและหลักฐานที่พูดถึงเรื่องของการถือศีลอดอัลกุรอานบอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนโอบรรดาผู้มีศรัทธาแล้วทั้งหลายการถือศีลอดได้ถูกกำหนดให้เป็นวาญิบสำหรับพวกท่านทั้งหลายดังที่เ
คยถูกกำหนดให้เป็นวาญิบให้กับประชาชาติก่อนพวกท่านทั้งหลายแล้วหวังว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะได้เป็นผู้ยำเกรงอัลกุรอานอายะห์นี้เราได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยครั้งในช่วงเวลานี้อันเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาของการถือศีลอดหลายวิทยากรหลายท่านนำเอากุรอานอายะห์นี้มาอธิบายความเพื่อที่จะบอกถึงบัญญัติที่ได้กำหนดว่าด้วยเรื่องของการถือศีลอดผมจึงจะไม่นำมาอธิบายให้ยืดยาวแต่นำอายะห์นี้มาเพื่อที่จะมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าการถือศีลอดเป็นหนึ่งในรุกนอิสลามที่ถูกกำหนดให้เป็นฟัรดูสำหรับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับที่การถือศีลอดนั้นได้ถูกกำหนดให้กับประชาชาติก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันรวมความถึงพวกยิวพวกคริสต์หรือประชาชาติในยุคก่อนๆที่เป็นเช่นนี้เนี่ยละอันละกุมตัตตะกูลเพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้เป็นผู้ที่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮฺตะอาลาการบอกอย่างนี้การที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ทรงบอกกับเราเช่นนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจว่าการถือศีลอดซึ่งมันหมายถึงการระงับการงดจากการกินการดื่มและการมีเพศสัมพันธ์ในเวลากลางวันซึ่งโดยภาวะปกติแล้วเนี่ยก็ถือว่าต้องใช้ความอดทนสูงการที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกกับเราว่ามันได้ถูกกำหนดให้เป็นฟัรดูให้กับประชาชาติของนบีมูฮัมมัดแปลว่ากับพวกเราเหมือนกับที่มันเคยได้ถูกกำหนดในประชาชาติก่อนนั้นก็เพื่อที่จะให้เรานั้นได้เข้าใจว่าไม่ใช่เราอย่างเดียวที่ถูกกำหนดให้งดเว้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนอย่างสูงหากแต่มันเป็นสิ่งที่ได้ถูกกำหนดมาแล้วแปลว่าประชาชาติก่อนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้มีรูปแบบแห่งการถือศีลอดเพียงแต่รูปแบบดังกล่าวนั้นอาจจะแตกต่างกับข้อกำหนดที่ถูกกำหนดในประชาชาตินี้เท่านั้นแต่ในทุกประชาชาติจะถูกกำหนดในเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องของการถือศีลอดเพื่อที่จะให้เราได้สบายใจแล้วก็ให้เรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดความยากลำบากจนกระทั่งมันมาถูกกำหนดเฉพาะประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป้าหมายของการถือศีลอดไม่ใช่เพื่อให้รู้ว่าหิวเป็นอย่างไรกระหายเป็นอย่างไรไม่ใช่เพื่อที่จะให้รู้ว่าคนที่อดอยากเป็นอย่างไรเพียงเท่านั้นแต่เป้าหมายหลักของการถือศีลอดก็คือการหล่อหลอมการขัดเกลาที่นำตัวเราไปสู่สถานะของการเป็นผู้ยำเกรงซึ่งภาษาอาหรับใช้คำว่ามุตตะกีนแปลว่าผู้ที่มีการยำเกรงต่อองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลักฐานอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของฮัจญ์วะลิลลาฮิอะลันนาซิฮัจญุลบัยตหลักฐานนี้พูดถึงเรื่องของการอะไรครับของการปฏิบัติศาสนกิจของการทำฮัจญ์นะครับพี่น้องดูในหน้าต่อไปที่บอกว่าละสิทธิ์แห่งอัลลอฮ์นะฮะเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่มนุษย์ทุกคนจะต้องปฏิบัติก็คือฮัจญุลบัยตมานิสตอตออาอิไลฮิซาบีลาคือการที่เขาจะต้องมุ่งสู่บ้านแห่งอัลลอฮ์เพื่อการทำฮัจญ์ณบัยตุลลาฮิลฮารอมสำหรับบุคคลที่มีความสามารถที่จะไปได้ฟามันกะฟัรฟาอินนัลลอฮะกานียอนอานิลอาลามีนและผู้ใดก็ตามที่ปฏิเสธแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่กานียอนแปลว่าร่ำรวยแปลว่าพระองค์ไม่ได้มีความต้องการอะไรจากมนุษย์ทั้งหลายวันนี้เราจบลงด้วยกับอัลกุรอานอายะห์นี้เดี๋ยวมาอธิบายต่อในตอนต่อไปวันนี้จากลาพี่น้องเพียงเท่านี้ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ بسنته
بهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق